จะมาทำผัดไทยเนาะซอสปรุงผัดไทยนะคะของโลโบนะคะอันนี้เป็นการทำครั้งแรกของมิวเลยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงนะคะเราไม่มีกุ้ยช่ายเนาะเราก็ใส่ต้นหอมแทนนะคะก็ประมาณนี้นะแล้วก็ถั่วงอกก็ไม่มีนะก็ไม่ต้องใส่นะเพราะว่าวันนี้หิวนะคะเพื่อนๆก็เลยอยากลองทำดูเนาะว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะแกะข้างในให้ดูนะคะว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะอันนี้น่าจะเป็นซอสนะคะของอันนี้น่าจะเป็นถั่วเนาะนี่นะจ๊ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีกว่านะคะคือใส่น้ำไปอย่างเยอะนะคะเพราะว่าเส้นมันยังไม่นุ่มเนาะอันเนี้ยใส่ไปประมาณอีกครึ่งแก้วนะคะตอนนี้มันเริ่มนุ่มแล้วนะคะแล้วก็ใส่นี่เลยไม่มีกุ้ยช่ายนะก็ใส่ต้นหอมนะคะดัดแปลงเอาเนาะแล้วก็ไม่มีถั่วงอกด้วยนะคะดัดแปลงเอาจ้าหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนใส่จานเดิมนะคะสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆค่ะทำผัดไทยครั้งแรกในต่างแดนนะคะด้วยโลโบเนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆมิวก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะอร่อยเท่าที่ขายไหมมันก็แค่กินแก้ขัดนะคะเวลาเราหิวอยู่ต่างแดนเนาะมาจะไม่มีกุ้ยช่ายนะคะก็เลยไม่ได้ใส่ก็กินเท่าที่มีอ่ะทำเท่าที่มีนะคะกลืนน้ำลายมาครับผมมาเด้อโมเดอร์มาโฮพองคะเนี่ยไม่แอบเติมน้ำเยอะมากเลยนะเพราะว่าเส้นมันยังไม่นุ่มอ่ะเดี๋ยวคำแรกนะได้อยู่นะรสชาติก็โอเคนะแต่มันอาจจะไม่เข้มข้น 100% เนาะเหมือนที่เราซื้อกินอะไรเงี้ยสามีไม่กินนะคะผัดไทยเขาไม่ชอบเกี่ยวกับพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวต่างๆไม่ชอบเลยชอบแค่มาม่าถ้ากินก๋วยเตี๋ยวก็คือสั่งมาม่านะคะก็ได้อยู่นะอร่อยอยู่แต่หัวคำใหญ่ๆค่ะโอ้โหอ
ก็อร่อยวันพุธนะคะจะไปสอบเข้าสาชีพไม่รู้ว่าจะสอบติดไหมภาษาฟินยังไม่แข็งแรงเลยนะคะแล้วก็สอบพวกข้อเขียนอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่าหรอกใช้ได้อยู่ที่บุรีรัมย์อร่อยนะผัดไทยมันมีขายอยู่ตรงตลาดซอกราวนั่นแหละประมาณ30บาทกล่องนึงอร่อยนะแล้วก็มีขายตรงตลาดสดเก่าอ่ะจะแถวสีลมเอกสวนลุมนะคะอร่อยมีคนหนึ่งนะคะเข้ามาก่อกวนเยอะมากมาคอมเมนต์ด่าๆๆๆแล้วหมิวก็ไม่ตอบนะหมิวก็ไม่กดหัวใจให้ด้วยแล้วก็กดลบตัวเองนะคะงงมากเข้ามาด่าแล้วก็กดลบตัวเองนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาต้องการสื่ออะไรนะหนูก็ถามสามีว่าเธอจะกินผัดไทยไหมไม่กินไม่กินไม่ชอบทำงานนะคะวันนี้เพิ่งกลับมาจากสวีเดนเนาะก็ไม่ได้ทำคลิปนะคะเพราะว่าเมาพากันเมาทั้งหมดเลยไปดึกแล้วนะคะขึ้นเรือก็ประมาณ3ทุ่มแล้วเนาะไปก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรนะคนก็เยอะอะไรเงี้ยเต็มเร็วมากกินเยอะเลี่ยนเนาะพากันไปดื่มหมิวทำหมิวเมาเนาะทำแก้ว6แก้วเหล้า6โอ้โหตั้งหลายสามีไปสั่งมาแล้วนะคะสั่งมาให้หมิวด้วยสั่งตากิล่าอะไรเงี้ยมาเนาะหมิวเมามือไปโดนก็โฮกของเขาหมดนะคะต้องไปสั่งใหม่หลายรอบมากเลยไม่ได้กินสักทีนะอิ่มแล้วกินเส้นไม่หมดอ
อิ่มมากจ้ะเพื่อนๆค่ะมันเลี่ยนเนาะคือกินแค่ให้มันหายอยากอะไรเงี้ยก็ยังมีเหลืออยู่นะคะเนี่ยไว้กินตอนเย็นอ่ะตอนนี้ตื่นมาก็เที่ยงแล้วอะหิวเลยมาทำผัดไทยกินนะคะก็ไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะวันนี้ก็มาทำผัดไทยนะในฉบับคนต่างแดนนะคะเครื่องก็ไม่ครบนะแต่ก็กินให้หายอยากอะไรเงี้ยนะคะก็ไปแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะแล้วก็ติดตามแฟนเพจด้วยนะคะก็ชื่อเหมือนชื่อช่องสาวบริรัมใน YouTube เลยนะคะไปแล้วนะจ๊ะตัวเฮดเดอร์แมวบางโอนเจอเคลียร์ทำไมไปแล้วจ้าบ๊ายบายค่ะ